รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยพาคุณมาอยู่ที่ Oasis Sea World จังหวัดจันทบุรีครับวันนี้เราไม่ได้พาทุกคนมาเล่นโลมาแต่จะพาทุกคนไปจับปลาหมอทะเลยักษ์หรือปลาเก๋ามังกรครับในบ่อนี้มีอยู่ประมาณ400กว่าตัวแล้วตัวนึงหนักเป็นร้อยๆกิโลกรัมจะลงไปยังไงจะจับยังไงแล้วจะลำบากขนาดไหนรอติดตามได้อนุวัฒน์ทั่วไทยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับโอ้โหพี่เดี๋ยวครับนี่คือให้อาหารมันอยู่ใช่ไหมใช่ครับให้อาหารปลาหมอทะเลยักษ์อยู่ครับใจแอนโอ้โหครับเฮ้ยทีมงานเห็นไหมเฮ้ยใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่ครับตัวนึงกี่โอ้โหโอ้ยครับตัวนั้นก็ประมาณ890โลแล้วฮะตัวเมื่อสักครู่ฮะโอ้โหพี่ที่บ่อนี้จะมีตั้งแต่ไซส์ประมาณ60กว่ากิโลจนถึง100กว่ากิโลครับ100กว่ากิโลกิโลนึงประมาณกี่บาทพี่ตอนนี้กิโลนึงถ้าซื้อขายกันก็อยู่ประมาณโลละ 1,000 บาทครับตัวนึงโอ้โหหนักเพียบนั่นหมายความว่าตัวนึงก็หลักหมื่นใช่ครับหลักหมื่นถึงหลักแสนครับหลักหมื่นถึงหลักแสนครับผมไม่แต่มันดุมากเลยนะพี่อุ้ยจริงๆแล้วปลาชนิดนี้เขาไม่ได้แบบว่าเป็นปลาที่ดุมาโดยกำเนิดแต่ว่าเขาเป็นปลาที่หวงถิ่นซึ่งตอนนี้ก็อยู่ถิ่นเขาเนาะตอนนี้อยู่ถิ่นเขาเราอยู่ในแวดล้อมของถิ่นเขาซึ่งถิ่นเขามีทั้งหมดกี่ตัวพี่ในบ่อพี่เนี่ยตัวนี้ยังมีอยู่ประมาณต้องบอกว่า400ตัวบวกลบ400ตัวในบ่อนี้ใช่ครับการจะเอาเขาขึ้นมาได้เนี่ยนั่นหมายความว่าจะต้องมีคนที่จะมาซื้อโอ้ต้องมีคนที่จะมาซื้อใช่ครับใช่ครับนั่นหมายความว่าวันนี้มีคนใครเป็นคนมาซื้อนะครับวันนี้ก็จะมีทางท่านเฉลิมพลนะครับมาซื้อที่วังปลาอ๋อวังปลารีสอร์ทใช่ใช่ครับใช่จะมาซื้อไปท่านเฉลิมพลจะเป็นคนลงเองใช่ไหมใช่ครับหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องรอลุ้นครับพี่ไม่ผมเห็นตอนแรกกะว่าเราต้องลงหรือให้ทีมงานลงแต่พอเห็นลักษณะของปลาที่มันฮุบเหยื่อแบบนี้เดี๋ยวให้คนซื้อลงดีกว่าถึงตัวปลาหมอทะเลยักษ์ใจใหญ่แต่ก็ไม่ดุมากนักพี่ปลาหมอยักษ์เนี่ยเขาก็จะแค่ตอดๆแทะๆขาเวลามีคนเดินลงไปในน้ำแค่ตอดๆตุ๊บๆๆหากแต่การจับเขาเนี่ยต้องระวังสุดๆเพราะมีครีบแหลมใหญ่ถ้าลงไปจับด้วยมือเปล่าจะอันตรายพอสมควรเพราะถ้าเขาดิ้นครีบหลังอาจจะแทงทำให้ได้รับบาดเจ็บหนักได้งานนี้พี่หนุ่มเลยขอร่วมยืนจับบนแพดีกว่าอันนี้มันคือด้วยไหมครับไม่ครับอ๋อไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้อุบัติเหตุครับพี่โอ้เห็นรอยแผลเป็นแล้วแขนบ้างขาบ้างหันไปดูแขนมีรอยแผลเป็นไม่ใช่นะไม่ใช่นะใช่ครับเพราะปลาชนิดนี้ครับเขาจะมีฟันที่ละเอียดจิ๊บเลยฮะคือมันจะไม่ใช่ฟันที่ใหญ่อันนี้ของผมเนี่ยเป็นปลาที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ตัวไซส์เล็กๆตั้งแต่เราเอามาเลี้ยงตั้งแต่ไซส์ประมาณ2นิ้วขึ้นถึง3นิ้วเดี๋ยวนี้เป็นปลา2นิ้วใช่ครับแล้วตรงนี้ตัวทุกคนอ่ะใหญ่กว่าคนอีกใช่ครับใช้เป็นระยะกี่ปีพี่ตัวนี้เลี้ยงมาอยู่ประมาณมันแล้วแต่รุ่นครับโอ้โหใช้เวลาเลี้ยงนานเหมือนกันนั่นเนี่ยกว่าจะได้ตัวเต็มวัยพร้อมขายแต่รู้ราคามาแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ากิโลกรัมละตั้งเป็นพัน50กิโลก็ 50,000 คูณ400เข้าไปโอ้ my god สุดยอดไปเลยแล้วพี่ทำไมไม่เอา30 50โลแล้วจับขายอ่ะพี่เอาเป็น100โลทำไมจริงๆแล้วส่วนหนึ่งครับเราอยู่ใน Oasis Sea World ครับที่นี่เนี่ยเป็นที่ศึกษาสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นโลมาต่างๆที่นี่เราจะเป็นปลาใหญ่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตรงนี้ควรจะต้องมีปลาใหญ่ที่เป็นสายพันธุ์ปลาเลือดเย็นอยู่ด้วยก็คือปลาหมอทะเลปลาหมอทะเลตัวเล็กกับตัวใหญ่รสชาติมันต่างกันต่างกันครับต่างกันครับตัวใหญ่จะอร่อยและหนึบกว่าอ๋อตัวยิ่งใหญ่ยิ่งอร่อยยิ่งใหญ่ยิ่งอร่อยครับเนื้อเขาจะหนึบมากครับหนึบมากหนึบแต่ไม่ใช่ว่าเด้งจนทานไม่เข้าครับหนึบกำลังดีอร่อยโอ้โหพี่พูดอย่างนี้หิวเลยฮะแต่อยากให้ทีมงานลงนะไม่กล้าลงเห็นมากินยิ่งใหญ่ยิ่งดึบและยิ่งแพงครับแต่เทคนิควิธีการในการจับมันไม่ได้จับง่ายๆถูกไหมครับ
จริงๆจับมีหลากหลายรูปแบบครับถ้าเราจะคัดแค่ตัวเดียวเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการล่อซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันครับว่าวิธีการล่อของเราเนี่ยเราก็จะล่อให้ตัวปลาเนี่ยเข้ามาในกระชังแล้วก็ใช้สวิงตักครับเขาจะได้ไม่ช้ำครับโอ้ยวันนึงต้องถ้าเอาจริงๆให้อิ่มจริงๆอ่ะ200 โลยังจะไม่อยู่เลยเนื่องจากเนื้อที่ของบ่อปลาหมอยักษ์มีขนาดประมาณ20ไร่ภายในบ่อก็จะอยู่กันเป็นแบบกลุ่มไม่กระจุกตัวจุดล่อปลาหมอยักษ์มาเพื่อจับก็จะมีหลายจุดซึ่งวันนี้ลูกค้ารายใหญ่ใจถึง ไม่ใจถึงได้ไงก็ปลาราคาตั้งหลักหมื่นอ่ะ พี่เขามารออยู่ที่แพอีกฟากนึงงานนี้พี่อาร์ตเลยต้องพาพี่ดุ่มนั่งเรือข้ามฟากไปหาผู้ใหญ่ใจดีคนนี้เลยรอได้ไงผู้คนมารอซื้อปลาสวัสดีครับสวัสดีครับดูก็รู้ครับมีสง่าราศีเหมาะกับการซื้อปลาชนิดนี้เป็นอย่างมากอันนี้มารอซื้อปลาใช่ไหมครับรอซื้อปลาหมอครับโอ้โหซื้อบ่อยไหมครับบ่อยครับหลายตัวแล้วครับว้าวอันนี้คือของวังปลาถูกไหมฮะวังปลารีสอร์ททำไมต้องมาซื้อที่นี่ปลาที่นี่อร่อยปลาเนื้อจะแน่นหนังเหนียวกรอบปลาหมอต้องกินความเหนียวของมันความเหนียวความแน่นของเนื้อปลาความเหนียวความแน่นแล้วก็หนังปลาหนังปลาก็จะเหมือนหนังหมูกรอบแต่หนังหมูปลาเลยจะเหนียวเดี๋ยวลองชิมดูวันนี้ทำให้กินสมมตินะฮะเราซื้อจากนี่โลละ 1,000 ถ้าไปอยู่ในร้านของวังปลาอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มมูลค่าไปเท่าไหร่ 2,500 เพราะอะไรเราต้องแยกชิ้นส่วนหางคีบก้างออกแล้วก็ขาย2ขีดท้องขีดกิน 3-4 คนก็ใช้ได้ต้องกินอะไรริมรถปลาหมอไม่ใช่กินนี่อิ่มฮะไม่ใช่กินนี่อิ่มฮะกินนี่อิ่มหมดเลยอ่ะทีมงานฟังไว้นะเขาให้ริมรถเฉยๆนะไม่ได้กินให้อิ่มนะใช่ป่ะกินนี่อิ่มเมื่อไหร่จะพอกันเดี๋ยวเราชมไงทีมงานว่าไงกะมากินนี่อิ่มแท้ๆอ่าโอเคอันนี้คือเราเบาที่สุดเริ่มแล้วภารกิจการจับปลาหมอทะเลยักษ์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 อุ้ยจุ๊ลืมตัวไปขอโทษครับคุณผู้ชมเขาห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวปลาตกใจไม่มากินเหยื่อล่อถ้าปลามันอยู่ข้างนอกก็กินอยู่ข้างนอกถ้าปลามันอยู่ในนี้ปลามันกินจะบอกว่าอันรอบไปเป็น10 กิโลเนี่ยเอาเอ็นมาอันวับหางปลาโยนแล้วก็ดุกเรื่อยๆลองขมานี่มันจมก่อนพยายามจะลองหลายวิธีเพื่อจะล่อให้เขาเข้ามากี่โมงเนี่ย5 โมงครับ5 โมงร้อยดีนะ5 โมงเดินไปตรงนู้นทำอะไรชั่วโมงมืดทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ครับมั่นใจไหมต้องถามก่อนมั่นใจไหมเข้าไหมมั่นใจเพราะเมื่อกี้เยอะเพราะตรงนี้เยอะครับเอามั่นใจไปไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปก็มั่นใจไปงั้นไปเลยพาลูกน้องไปออกคนเดียวนั่นไงย้ายฝั่งปุ๊บพี่ปลาหมอยักษ์มาปั๊บโอ้ยแม่เจ้าดูสิครับคุณผู้ชมตัวใหญ่มากโอ้โหตัวใหญ่จริงๆตัวเท่าคนได้มั้งเนี่ยแค่เสียงดิ้นก็กินขาดตัวใหญ่จับเขาบอกเยี่ยมโอเคโหพ่อกว่าจะได้50 โลโหนี่ใช้เวลานานมากเลยนะกว่าเขาจะยอมเข้านะได้ปลาแล้วเราทำไงอะครับก็ถ้าเอาแบบเซฟตี้ก็พอสวิงช้อนสวิงช้อนสวิงช้อนใช่ครับสวิงช้อนครับให้คนซื้อช้อนละกันคุยกันโอ้ขอโทษครับขอโทษครับน้องไปก็ได้โอ้เขารู้ตัวแล้วอะชอบอะฮะหนึ่งมันจะขาดไหมล่ะครับเนี่ยหลังจากล่อปลาหมอยักษ์เข้ามาในกระชังแล้วถึงเวลาที่พี่หนุ่มและทีมงานจะต้องจับขึ้นจากกระชังไปลุ้นกันว่าทีมงานจะยกขึ้นจากกระชังกันไหวไหมโอ้โหดูสิครับดูโอ้โหดิ้นแรงมากโอเคได้ละเรียบร้อยโอ้ช่วยมาอุ้ยยกไม่ไหว
ถ้าลงน้ำนี่เจ็บแน่วังทิ้งครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามเลยเก่งอ่ะตรงนี้ต้องมี70กําลังเหมือนเล็กใช่ไหมไปไปมาเลยสองแล้วเราคือไงยกอ่างต่อยกอ่างต่อโอเคหนึ่งสองไปไปไหนครับเราต้องกิโลให้เขาไม่เอากิโลติดเลยครับพี่เอากิโลติดกันเอากิโลติดกันได้ได้ได้แล้วล่ะได้แล้วล่ะได้แล้วโอเคเอาล่ะไปดูน้ำหนักกันครับว่าปลาหมอทะเลยักษ์ตัวใหญ่ขนาดนี้ชั่งน้ำหนักขึ้นก่อนชกจะกี่กิโลไม่ใช่อันนี้ปลาไม่ใช่นักมวยน้ำหนักรวมของปลาตัวนี้จะกี่กิโล49 40พอดี80หรือ80ไปนู่นเขาเย็บหวิงระวังระวังปลาปลาปลาเดี๋ยวเราจะน็อกเขาอีกทีนึงเพราะไม่งั้นจะเคลื่อนย้ายไปนู่นไม่ได้โอ้โหคุณผู้ชมเกือบ80กิโลกรัมนะเรียกได้ว่าบิ๊กบัมอุ้ยหนักกว่าคนซะอีกอันนี้พอนายกพอใจไหมพอใจพอใจใช่ไหมหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วก็ทำการน็อกปลาแล้วลำเลียงขนส่งไปยังครัวของเจ้าของปลาคนใหม่นั่นก็คือวังปลารีสอร์ทขอบอกเลยที่เห็นพี่หนุ่มเข็นอยู่ตอนนี้มูลค่าประมาณติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเจ็ดหมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวโอ้อย่าให้รถเข็นคว่ำเชียวนะพี่หนุ่มตัวใครตัวมันนะพี่ไม่หานตัวนี้ประมาณ70กิโลถูกไหมป๋าพอใจนะครับพอใจครับพอใจครับพอใจป๋าพอใจแต่มันยังไม่จบแค่นี้เพราะการกินปลาหมอทะเลยักษ์แบบนี้ต้องเท่าไรนะมืออาชีพเท่านั้นครับใช่แล้วก็ต้องกินแบบลูกชิ้นนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเราไปต้มยำไปผัดเผ็ดเราก็ไม่ได้อรรถรสของมันมิฉะนั้นแล้วนอกจากมาซื้อจับและอย่าทำให้เรากินด้วยมาจากขอบคุณพี่อาร์ตก่อนนะขอบคุณพี่อาร์ตครับขอบคุณพี่อาร์ตนะครับเอาขึ้นรถไปแล้วแล้วเวลาเราทำเราทำยังไงอ่ะนะก็ขอดเกล็ดก่อนต้องตัวขอดเกล็ดเสร็จแล้วก็แล่เนื้อมาทำก่อนเลยวิธีการทำปลาหมอให้อร่อยก็คือหั่นชิ้นเท่าไหร่ไม่มีสูตรคุณต้องหั่นชิ้นบางขนาดครึ่งเซนเซนหนึ่งบางเซนหนึ่งแล้วก็บางกว่าครึ่งเซนแล้วเอาไปลวกกินก่อนเพื่อจะเช็คว่าต้องหั่นหนาเท่าไหร่ปลาตัวนี้เพราะปลาแต่ละตัวความเหนียวไม่เหมือนกันทดลองก่อนทดลองก่อนว่ายังไงกำลังดีถ้าเราไปหั่นชิ้นใหญ่เดี๋ยวมันเหนียวไปเคี้ยวไม่เข้าอ๋อว้าวเขากำลังเอาไปดิเพื่อเห็นว่ามันตัวใหญ่มากนี่ๆๆเทียบตัวเทียบตัวเทียบตัวเฮ้ยมันใหญ่กว่าตัวผมอีกแล้วนะใช่มันใหญ่กว่าตัวผมอีกของป่าเนี่ยคือวังปลารีสอร์ทถูกไหมมีทั้งที่พักมีทั้งร้านอาหารใช่ตัวนึงเนี่ย70โลเนี่ยกินได้กี่วันแล้วแต่ถ้าเราอยู่ที่ราคาเราขายแต่ส่วนมากจะขายถูกขายไม่แพงมีหน้าถึงสั่งตัวใหญ่ครับแล้วก็เพราะเขาคือร้านอาหารด้วยที่พักด้วยมันก็ต้องใช้เยอะอีกขั้นตอนที่ระบายอันนึงคือขอดเกล็ดถูกไหมขอดเกล็ดแค่เกล็ดใหญ่แล้วขอดเกล็ดใหญ่มากโอ้โหอย่าไปดูขั้นตอนการขอดเกล็ดเพราะว่ามันยากกว่าจะขอดเกล็ดได้ครับถ้าว่ายากก็คงต้องรีบทำแล้วไม่งั้นอีกนานกว่าจะได้ลิ้มรสปลาหมอทะเลยักษ์อันดับแรกก็ล้างน้ำก่อนเลยแรงเยอะมากตัวนี้ตะกัดใบอันนึงต้องรีบหน่อยนะเพราะมันเดี๋ยวมันจะไม่สดเนาะถ้าอย่างนี้ไม่สดก็ไม่ต้องพูดยังไงสดแล้วไม่คิดที่บอกอ่ะเออตอบผมลองได้ไหมได้โอเคดึงต่อไปดึงมาอย่างนี้อ๋อโอเคให้กำลังแขนเยอะนะให้กำลังแขนเยอะใหญ่ไม่แล้วมันกว่าจะหมดตัวเทพมาสมัครเป็นกุ๊กได้ไหมเนี่ยพ่อเหนื่อยเหมือนกันนี่ครับไปไหมไปไหมทำได้สบายครับเดี๋ยวเราก็เฉือนชิ้นเนื้อไปทำได้เลยวิธีการก่อนนำเนื้อปลาหมอยักษ์ไปทำเมนูอาหารต้องทำการทดลองหั่นชิ้นเนื้อปลาเพื่อจะได้รู้ว่าต้องหั่นชิ้นหนาบางแค่ไหนให้ได้ความอร่อยที่พอดีแบบเพอร์เฟกต์มัน4ชิ้นนี่มันต่างกันเท่าไหร่บ้างสี่ชิ้นก็ต่างทีละสองมิลสองมิลสองมิลอ๋อชิ้นละสองมิล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 เอาแบบนี้ก่อน
แบ่งครึ่งเอากินหนาไปกันนะบางวันนี้หน่อยบางวันนี้หน่อยบางวันนั้นอีกโอเคนะขนาดเนี้ยเดี๋ยวไปลวกแล้วก็พวกนี้มันต้องกินแบบแร่ๆบางๆอะไรเงี้ยหรอมันอยู่ที่ความมันเหนียวไงปลาอย่างอื่นไม่ได้ไงถ้าเราปลากระพงพันอย่างนี้ลวกเสร็จหยิบไม่ขึ้นนั่นน่ะสิแปลกหมดแต่นี้ไม่ต้องอ๋อนะพอเรารู้ได้ว่าขนาดขนาดนี้อร่อยเราค่อยไปก็จะมาแร่ประมาณนี้แร่ประมาณนี้เราจะได้อร่อยทุกชิ้นครับอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวไปทำอะไรลวกครับไปลวกก่อนหลังจากถอดเกล็ดปลาแล้วเนื้อปลาหมอยักษ์ที่วังปลารีสอร์ทก็จะนำมารังสรรค์เมนูต่างๆต้องนำไปหั่นให้ได้ความหนาที่ต่างกันสัก 3-4 ชิ้นแล้วนำไปลวกเพื่อมาชิมว่าความหนาแบบไหนที่พอดีนี่แหละทีเด็ดของร้านเขาละโอ้โหสุดยอดอันนี้คือระดับไหนนะฮะอันนี้หนาแล้วเราลองชิมไปคนละชิ้นเราจะได้รู้ว่าอันไหนที่อร่อยไม่อร่อยครับผมแค่จิ้มนี้จะได้หนามันกรึบเหมือนกินเอ็นจนเอ็นใช่ผมกินเอ็นเนื้อกรอบอ่ะหั่นแบบชิ้นแรกอ่ะลองกินเฮ้ยถือไปไม่ใช่อ่ะลองเคี้ยวดิอร่อยเชื่อป่ะพี่มาถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะครับการที่เราจะได้ชิมปลาหมอทะเลยักษ์ครับวันนี้มีกี่เมนูครับวันนี้มีลวกจิ้มผัดกุ้ยช่ายแล้วก็หัวปลาหมอต้มเบือกโอ้เมนูแรกวันนี้ปลาหมอทะเลลวกจิ้มเมนูนี้มีขั้นตอนทำง่ายๆแค่หั่นเนื้อปลาตามความหนาที่ต้องการแล้วลวกกับตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อดับข่าวโอ้ยปลาโดนน้ำร้อนเนื้อปลากับหนังปลามีความคล้ายกับลวกจิ้มภาคลิ้วเลยอะและก็การลวกก็จะไม่ใช้เวลานานเดี๋ยวเนื้อปลาจะแข็งเอาได้โอ้โหน่ากินน่ะส่วนเมนูถัดมาจะเป็นผัดกุ้ยช่ายปลาหมอทะเลยักษ์ซึ่งวัตถุดิบต่างๆพ่อครัวที่ร้านได้เตรียมไว้ให้เสร็จสับอู้หอมทะลุจอเตรียมช้อนกับซ่อมไว้รอชิมได้เลยไหมอ่ะอยากชิมแล้วอ่ะน้ำยาใหญ่โอ้ยแป๊บเดียวเสร็จแล้วมาถึงเมนูไฮไลท์ของเราหัวปลาหมอทะเลต้มเผือกโอ้โหบอกเลยเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อในภัตตาคารหรือร้านอาหารดังๆแต่หน้าตาจะเป็นยังไงเอาไปดูกันครับอันนี้มันคือเมนูพิเศษระดับภัตตาคารซึ่งน้อยคนนักที่จะได้ชิมวันนี้เป็นพิเศษสำหรับทีมงานของเราเคล็ดลับคือเนื้อปลาต้องทอดก่อนหัวนี่เนื้อยังเยอะอยู่เลยนะเดี๋ยวต้มเคี่ยวไปนิดนึงเดี๋ยวไปกินจะได้เดี๋ยวไปตักในหม้อเสร็จสับพร้อมเสิร์ฟ3เมนูความอร่อยให้พี่หนุ่มได้ลิ้มลองรสชาติโอ้โหวาสนาลาบปากพี่หนุ่มแท้ๆมันกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับนายกคือน้ำลายแล้วก็อันนี้คือผัดกุ้ยช่ายใช่ดูสักก่อนผัดกุ้ยช่ายอันนี้กรุบกรับ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 เลยใช่อร่อยจานหนึ่งตกจานเท่าไหร่นะครับจานหนึ่ง500บาท500บาท2ขีดของวังปลานี่ก็คือมีทั้งร้านอาหารด้วยร้านอาหารด้วยที่พักด้วยอ๋อผมรู้แล้วปลาทำไมเขาถึงออเดอร์ไอปลาตัวใหญ่ๆนี้เพราะว่าคนพักเยอะคนมาแยะใช่เขาก็เลยต้องออเดอร์ตัวใหญ่ๆมาเพราะไม่งั้นตัวเล็กๆมามันไม่พอครับอันนี้คือหัวปลาหมอต้มเผือกใช่ที่มันข้นเพราะอะไรเราเผือกเนี่ยไปปั่นกับน้ำที่เราจะปรุงน้ำซุปปั่นให้ละเอียดแล้วก็มาใส่ลงไปพูดยากเลยอันเนี้ยแต่อร่อยมันเข้มข้นมันซดน้ำได้ตลอดมันหอมมันหอมเผือกไงใช่มันหอมเผือกถามว่าเราคาดหวังว่าต้องขายหมดทุกตัวไหมก็ไม่ใช่ปัญหาขายครึ่งเดียวกินครึ่งนึงก็ไม่เป็นไรเพราะเราชอบอยู่แล้วเพราะเรากินทุกวันอยู่แล้วแต่รับประกันว่าขายหมดทั้งตัวแน่นอนเพราะมันอร่อยเนี่ยคุณเนี่ยได้ดูรายการอนุวัฒน์ทั่วไทยได้เห็นอะไรแปลกๆได้เห็นอะไรที่ไปไหนมาไหนทั่วไทยตลอดนะรอติดตามได้วันนี้ขอบคุณครับครับผมครับครับชุมชนไหนนะครับอยากให้ผมไปสัมผัสวิถีชาวบ้านหรือประสบการณ์แปลกใหม่ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจหนุ่มอนุวัฒน์แล้วเสาร์หน้า10โมงเช้าอนุวัฒน์ทั่วไทยพาไปไหนรอติดตามได้ทางช่องวัน31ครับอนุวัฒน์ทั่วไทย